ยำแซ่บหมูกรอบแล้วก็ผัดกะหล่ำทอดน้ำปลาก็จะเป็นเมนูง่ายๆที่สามารถทำทานกันเองได้ที่บ้านนะคะอร่อยยกครัวเลยละค่ะสวัสดีค่ะน้องลองทำมาอีกแล้วค่ะวันนี้น้องจะมาทำเมนูยำแซ่บหมูกรอบค่ะเมื่อวานน้องได้ทอดหมูกรอบไว้แล้วยังเหลือนะคะวันนี้ก็มาเปลี่ยนเมนูดีกว่าน้องก็จะมาทำยำแซ่บค่ะแล้วก็จะทำผัดกะหล่ำทอดน้ำปลาด้วยน้องก็เตรียมไปแล้วค่ะยำแซ่บของเราก็จะมีข้าวคั่วมีพริกป่นมีพริกป่นนะแล้วน้องก็ทอดพริกไปด้วยค่ะจะใส่พริกทอดด้วยแล้วก็หอมนะคะหัวหอมมะนาวแล้วก็ผักชีใบเลื่อยเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลนะคะน้ำตาลจะเป็นน้ำตาลทรายขาวทรายแดงได้หรือจะเป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้แล้วก็ชูรสผงปรุงรสจ้ะสำหรับกะหล่ำทอดน้ำปลาหรือกะหล่ำผัดน้ำปลาเนี่ยน้องก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะก็จะมีกระเทียมสับหรือว่าโขลกหยาบเนี่ยค่ะ1 ถ้วยเลยแล้วก็มีพริกอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะพริกจินดาหั่นแฉลบปะลงมือทำกันเลยจ้ะน้องก็จะหั่นหมูก่อนเลยนะคะหมูกรอบของเราเนี่ยน้องจะหั่นให้หนาก่อนนะเพราะว่าหมูกรอบของน้องชิ้นหนามากเลยค่ะแต่อย่างเงี้ยมันเต็มปากเต็มคำดีค่ะเนาะพอหั่นได้อย่างนี้แล้วเนี่ยน้องก็จะผ่าครึ่งเพราะว่าชิ้นเขาหนาค่ะเนื้อยังฉ่ำอยู่มากเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็หัวหอมค่ะแล้วน้องก็จะไม่ซอยให้ละเอียดมากนะคะแต่อันนี้ก็ไม่ได้มีกฎตายตัวนะเอาตามความชอบเลยค่ะจะหนาจะบางขนาดไหนก็เอาตามความชอบเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอาพักไว้ก่อนทีนี้น้องก็จะมาโขลกพริกนะคะใส่ลงไปสักหน่อยนึงแล้วก็โขลกพอหยาบๆเลยค่ะเอาละเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็มาลงมือยำกันเลยใส่น้ำปลาก่อนเลยค่ะนี่น้ำปลาก็จะประมาณ1 ช้อนโต๊ะนะคะมะนาวค่ะรสชาติเปรี้ยวอะไรยังไงก็เอาตามชอบนะคะน้องจะใส่น้ำมะนาวมากกว่าน้ำปลานะคะนิดหน่อยนี้ก็น้ำตาลค่ะน้ำตาลก็จะใส่ประมาณนี้นะคะครึ่งช้อนละลายให้เข้ากันเลยค่ะเดี๋ยวน้องก็จะใส่ผงปรุงรสหน่อยนะคะอันนี้ตามความชอบนะคะชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เดี๋ยวขอชิมรสหน่อยค่ะเดี๋ยวขอเปรี้ยวสักนิดนึงเดี๋ยวน้องจะเติมเปรี้ยวอีกหน่อยนะคะความเค็มพอดีละแล้วก็ขอน้ำตาลอีกหน่อยนึงนี่นะคะรสชาติเนี่ยปรุงตามชอบนะคะจะเอาเปรี้ยวน้ำหวานตามหรืออะไรเนี่ยเอาตามชอบเลยพอเราละลายน้ำปรุงของเราเรียบร้อยดีแล้วเนี่ยก็ใส่พริกเลยค่ะเดี๋ยวน้องก็จะตักพริกที่โขลกไว้นะใส่ไปเลยพริกป่นค่ะใส่ตามชอบเลยนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ใส่ตามชอบเลยค่ะเครื่องปรุงหอมค่ะหอมแดงชีใบเลื่อยใส่ไปนิดหน่อยก่อนค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็ใส่หมูกรอบลงไปค่ะรสชาติน้ำปรุงเนี่ยก็เอาตามชอบนะจะเปรี้ยวนำหวานตามหรือจะอะไรก็เอาตามชอบเลยของน้องเนี่ยจะเปรี้ยวเหมือนหวานพอดีกันค่ะ
แล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะเอาละค่ะลองชิมซิรสชาติเป็นไงรสชาติจี๊ดซีดมากค่ะรสชาติของน้องๆเนี่ยก็จะเป็นเปรี้ยวหวานพอดีกันแล้วก็ตามด้วยเค็มนะคะแล้วก็ตามด้วยเผ็ดความเผ็ดความอะไรเนี่ยใส่ตามชอบนะพอเราได้รสชาติที่พอใจแล้วเนี่ยเราก็ใส่ข้าวคั่วลงไปเลยค่ะข้าวคั่วเนี่ยเราจะใส่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะถ้าเราใส่ตอนที่เราผสมก่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวเม็ดข้าวเขาจะบานนะข้าวคั่วเขาจะบานแล้วก็เขาจะดูดน้ำแห้งหมดมันก็จะไม่อร่อย เสร็จแล้วค่ะจัดเสิร์ฟเลยเสร็จแล้วค่ะยำแซ่บหมูกรอบหน้าตาน่าทานไหมโอ้โหหอมมากเลยเดี๋ยวเรามาทำกระหล่ำทอดน้ำปลากันค่ะเอากระทะขึ้นเตาเลยนะคะจุดแก๊สแล้วเอาน้ำมันใส่เลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลยอันนี้จะใช้ไฟกลางๆนะคะในการเจียวกระเทียมปล่อยให้น้ำมันเขาร้อนขึ้นมาเองเลยค่ะพอกระเทียมเราเริ่มมีกลิ่นหอมเนี่ยให้ลดไฟลงเลยนะคะให้เป็นไฟอ่อนๆเจียวกระเทียมเนี่ยถ้าเราอยากได้กระเทียมสวยๆเหลืองสวยเนี่ยต้องใจเย็นๆนะคะใช้ไฟอ่อนๆเจียวไปพอกระเทียมของเราเป็นสีเหลืองทองแบบนี้นะคะเอาขึ้นเลยน้องๆก็จะเอาขึ้นพักไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เหลือไว้นิดหน่อยในกระทะเสร็จแล้วเราก็ใส่กระหล่ำลงไปเลยค่ะใช้ไฟแรงนะคะนี้ก่อนนะคะขั้นตอนนี้ใช้ไฟแรงผัดนะอึดใจนึงผัดกระหล่ำค่ะพอตอนนี้ให้เราใส่น้ำปลาเลยใส่น้ำปลาที่ขอบกระทะนะคะไม่ต้องเยอะนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเค็มปล่อยให้น้ำปลาไหม้ที่ขอบกระทะค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของน้ำปลานะเสร็จแล้วเราก็เอากระหล่ำเราเนี่ยถูกๆขอบกระทะค่ะเอาละเริ่มลดหน่อยนะก็ตัดน้ำตาลนิดนึงนะคะตัดน้ำตาลนิดหน่อยผมปรุงรสนิดหน่อยชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วเราก็พลิกผมเขาไว้แบบนี้ค่ะติดใจนึงตอนนี้กระหล่ำเราจะหลดแล้วนะคะติดแก๊สได้เลยเสร็จแล้วค่ะโรยด้วยกระเทียมเจียวเหลืองๆหอมๆสักหน่อยผัดกระหล่ำทอดน้ำปลาเนี่ยก่อนที่น้องจะเอาไปทานเนี่ยน้องก็เอามาโรยพริกหน่อยค่ะหรือว่าเราจะใส่ตอนที่ผัดก็ได้นะเมนูยำแซ่บหมูกรอบแล้วก็ผัดกระหล่ำทอดน้ำปลาก็จะเป็นเมนูง่ายๆที่สามารถทำทานกันเองได้ที่บ้านนะคะอร่อยยกครัวเลยล่ะค่ะหากถูกใจคลิปนี้น้องก็ฝากกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกลิ้งๆเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปวันนี้น้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย